ทำสิทธิ์วันนี้พบกับ6เพลงกับ3ที่ว่างสุดท้ายในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศความกดดันแบบสุดขีดตลอดระยะเวลาแข่งขันแต่ละคนจะใช้ความเก่งชนิดไหนในการพาตัวเองไปสู่ความเป็นแชมป์สู้อย่างสุดความสามารถค่ะประมาทไม่ได้บอกเลยว่าศึกข้างหน้าหนักมากครับบทเพลงไหนจะต้องมาประชันกันคำว่าชัยชนะเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาได้ไปต่อเกิดมาจนถูกเหลือทนนอพลตำรวจป้าต้องยานนกฟังทางดอกนาป้าต้องยานนกฟังทางดอกนามันแปลว่ารังมันแปลว่ามาจากจังตลาดนัดตรงน้าปากซอยนกไปเดินบ่อยเดือนและไล่รอโอ้อกเก่าสาวไกลบ้านเรไรแปลงเสียงสำเนียงขับขานใครจะร่วมใครจะรอดเดี๋ยวรู้กันไงไปทองคำ10รอบ24คนสุดท้ายสวัสดีครับผู้ชมครับมากันแล้วครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายและก็เป็นครั้งสุดท้ายในรอบ24คนครับเราต้องการอีก3ผู้แข่งขันครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแหมน่ารู้จริงๆว่าจะเป็นใครนะครับพร้อมการตัดสินอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะฮะจากรอบ24คนสุดท้ายในครั้งแรกมาถึงครั้งสุดท้ายและเราก็ต้องการอีก3คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องเรียนถามทั้ง3ท่านว่าทั้ง12คนที่เดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราจะได้อีก3คนรวมกันนะฮะเขาเหล่านี้ความสามารถความเก่งเพียงพอจะขึ้นไปคว้าแชมป์ครั้งที่10ได้หรือไม่ฮะอโนดครับก็เพราะเขามีความสามารถพอไงซึ่งผ่านมารอบนี้ได้เขาบ่มเพาะประสบการณ์อยู่ในตัวเขาเนี่ยผมว่าเยอะแยะมากมายผมว่าทั้ง6คนที่เหลือนะเขากำลังใช้แม่ไม้ทีเด็ดของเขา มาต่อสู้ในรอบนี้ครับแต่ก็ฝากไว้ประมาทไม่ได้นะณพันธ์จำได้ไหมฮะ6ปุ่มทองรอเราอยู่รออยู่ประมาทไม่ได้บอกเลยว่าศึกข้างหน้าหนักมากครับโอ้โหนะฮะให้ตัวให้พร้อมกับศึกจะเกิดขึ้นฮะและวันนี้ครับผู้แข่งขันของเราทั้ง6คนก็พร้อมแล้วอ้าวขอเสียงหน่อยจ้าโอ้โหนะไหนๆวันนี้เราเหลือประมาณนี้แล้วอ่ะยืนขึ้นรวมพลังกันหน่อยหมูหมีนำหน่อยบอกพวกเราพร้อมรบสู้เลยนะอ่ะรวมพลังพวกเราพร้อมพร้อมเด้งซ่าเอาแล้วโอ้โหพร้อมครับเอาละครับคณะกรรมการนะครับจะต้องเลือกเพลงตั้งต้นก่อนนะครับขอเพลงมาครับนี่หกบทเพลงนะครับเอาที่อ้ายสบายใจมันแปลว่าฮักจองตักล่วงหน้าสวรรค์ปลายนานอนฟังเสียงฝนลูกสาวผู้การในนี้มีเพลงที่หนูรักหนูชอบแล้วหนูอยากฟังมากอยู่เพลงหนึ่งนะอยู่หนึ่งเพลงใช่ไหมฮะใช่แบบว่ารู้สึกชอบเพลงนี้มากเลยมาเลยก็ได้อะว่าเพลงอะไรสมมติเราติ้งต่างนะหรือไม่เอ่ยไม่เอ่ยยังไม่ยังไม่เอ่ยรอผมก็ลุ้นว่ามันจะตรงไหมอะรอให้แน่ใจก่อนนะฮะนภัณฑ์ผมก็มีเพลงที่ผมอยากฟังอะเหมือนผมเลยผมนี่พูดได้เลยว่ารอฟังลูกสาวผู้การนภัณฑ์พูดทุกครั้งเลยนะครับรออยู่นะฮะว่าใครจะร้องนะเนี่ยหนูขอเป็นตัวตั้งได้ไหมได้ครับพี่สุพร้อมนะครับแม่สุเลือกเพลงอะไรครับ1ใน6เพลงนี้ครับคนแรกผู้แรกจะเป็นเพลงอะไรและใครเป็นผู้ร้องลุ้นนะฮะเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักครับพี่พันธ์มันแปลว่าฮักครับผมโอ้โหใครดีครับพี่สุบทเพลงนี้ที่เขาจะร้อง
หนูว่าไอ้ตัวเล็กอ่ะน้องกายอ่ะน้องกายใช่ไหมฮะว่าน้องกายเพลงอ่ะเจ้าของเพลงมันแปลว่าฮักยกมือขึ้นครับน้องกายครับตอนที่เพิ่นเลือกเพลงของผมก็รู้สึกตกใจครับเพราะว่าเฮ้ยเขาได้ครูแรกเลยบ่เขาขึ้นมาได้เบิ่งครูอื่นก่อนแน่ในรอบนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็บ่เป็นหยังกันเลยว่าเอ้าคนแรกกับคนแรกเก็บเต็มที่เลยบอกอย่าของครับคิวเราแล้วรอคอยมานานเพลงนี้ทำไมถึงอยากนำเพลงนี้มาแข่งขันรอบนี้ครับผมชอบในความหมายเพลงนะครับแล้วก็ท่อนแรกที่ร้องขึ้นมาไผว่าโง่ไผว่าบ่เจียมตัวกะซางมันสื่อได้ถึงว่าใครเขาก็พูดว่าโง่นะไปรักคนนี้คนนี้เขาอย่างนั้นอย่างนี้แบบเขาดีเกินไปอะไรประมาณนี้ครับเราก็ยังจะไปรักเขาอีกก็ทำตามหัวใจไม่ได้ทำตามใครครับโอ้คมสร้างงั้นนะคนแรกนะถ้ากายเลือกได้กายอยากจะแข่งกับใครครับอยากเจอกับคุณแม่ปานครับผมนะเอาละครับอยากเจอคุณแม่ปานนะครับได้ครับเดี๋ยวลองดูสิฮะว่าคณะกรรมการจะเลือกถูกหรือไม่นะฮะเอาละครับเพลงมาครับ5บทเพลงที่เหลือนี่ครับตอนนี้ผมจะตั้งโจทย์แต่ให้พี่โน้ตเลือกมันแปลว่าฮักหาชื่อเพลงที่สัมผัสกันและพี่โน้ตเลือกเลยครับโอ้โหอ่ะมาลองดูอ่ะมาดูว่าเป็นเพลงอะไรครับผม อโน้ตเลือกเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักมันแปลว่าฮักสวรรค์ปลายนาไม่ได้นะฮะมันแปลว่าฮักนอนฟังเสียงฝนพอๆสะพานเดี๋ยวผมไม่เก่งเฉลยกับเกือบถึงโจทย์ผมแล้วโอ้สะพานนี่ชอบตัดขาว่ะไอ้ผมเก่งเลยผมเก่งมันแปลว่าฮักเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักจองตักล่วงหน้าโอ้โหเรื่องกลอนใครหลอกผมไม่ได้สุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจองตักล่วงหน้าผู้ที่จะร้องเพลงนี้ลุกขึ้นครับใส่ก็ตุ้มๆตบๆนิดนึงเพราะว่าเหมือนเราเลือกเพลงอันนี้มาแล้วมันเป็นจังหวะเป็นเพลงเร็วค่ะก็กังวลนิดนึงเพราะว่าน้องเป็นเพลงช้าก็คิดว่าเพลงเราจะไปสู้กับเพลงช้าได้ไหมอะไรเงี้ยแม่กูนี่น่าสนใจนะครับอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวน้องกายจะเริ่มก่อนแล้วก็ลูกปัดจะร้องเป็นคนต่อไปครับลูกปัดมั่งทางนู้นเลยครับเชิญครับคู่แรกของวันนี้เริ่มแล้วนะครับน้องกายจะเริ่มก่อนนะครับผมเนี่ยดูมาหลายคู่เลยเนอะลุ้นทุกคู่เลยตื่นเต้นด้วยมาถึงคิวเราแล้วสู้ไหมสู้ใช่ไหมสู้ครับสู้สินะมีอะไรที่เราต้องทำเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำก็จะมีลูกตวัดเสียงครับผมที่มันยังไปไม่สุดยังไปไม่แตะถึงตัวโน้ตของเสียงสูงๆนะครับผมก็กลับไปฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ลองกลับไปซ้อมลูกตวัดขึ้นมานิดนึงว่ามันจะได้ไหมจุดที่ยากของเพลงนี้ก็คือตอนท่อนแรกมันสิต่ำพอท่อนหุบมันสิสูงมันสิใส่พลังเสียงหลายครับผมอาจพลังเสียงสิบ่ฮอดมันอาจจะเฮ็ดให้เสียงหายตอนที่ว่าท่อนหุบก็เป็นได้ครับมันเสียงแห้งครับเขามาได้หรอมีบ่มีคําว่าน้องบ่มีคําว่าอายบ่มีคําว่ามูผมพร้อมสู้ทุกคนไปเจอกันครับพร้อมครับมาพบกับน้องกายในบทเพลงมันแปลว่าหักเชิญครับฟ้าเรามาทำงานบ้านเฮียเราจะได้มีเงินเก็บไปสร้างครอบครัวได้กันนะจ้ากายก็ต้องดูแลฟ้าดีๆนะเราจะได้สร้างครอบครัวไปด้วยกันเฮ้อทำไมอากาศมันร้อนจังวะกายเอาน้ำมากินดิกายไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าไปเอาให้เองน้ำค่ะเฮียชื่นใจนะคะ
ม่บ้านคนนี้นี่ใช้ได้เลยนะค่ะไปเดี๋ยวเราไปห้องเฮียครับอุ้ยเฮียเฮียทำไรอ่ะกายช่วยบ้านกายอย่ายุ่งวัวอยากได้วัวก็ต้องได้กายไม่กายถึงความแตกต่างของอ้ายกับนางคือฟ้ากับเหวถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิ้นมันว่าลมเลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึกว่าดีต่อใจขอโอกาสแค่สิดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เตรียมเจ็บก็พร้อมเจอพอแค่ได้บอกคำนั้นถึงยังเป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความหมายความเป็นไปได้สิมีเท่าใดบ่กล้าสิฟังซึ่งสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถูกเจ้าเอิ้นมันว่าลำคาญก็หาวิธีทำอยู่อย่างนั้นบ่เคยคิดสิท้อใจขอแค่โอกาสได้ดูแลบ่แค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้เจ้าหูไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เตรียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้นเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักช่วยหรือเปล่ากายอย่าทำดีกับเราเลยยิ่งกายทำดีเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกแย่เฮ้ยกายกายครับมีอะไรเหรอมีอะไรกันป่ะมีอะไรบอกพี่ได้นะเว้ยเอ้ยไม่เป็นไรผู้หญิงเมื่อไหร่ก็หาได้ไม่เป็นไร
เอ๊ะได้ข่าวว่ามีเรื่องเหรอใครทำอะไรบอกพี่เลยมีเรื่องอะไรอะไรอะไรมีเรื่องอะไรอะไรมีเรื่องอะไรใครพูดอะไรเมื่อกี้ไม่มีฮะผมมีไม้ไหนไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยมือเปล่าผมก็มาดูน้ำชาว่าร้อนไหมฉันเองครับใหญ่รู้ใหญ่รู้ครับผมผมบอกว่าหมูมีใช่ไหมไม่ใช่คนนี้หันหลังเนี้ยแทงเลือดโจ๊กเลยชวบเลยชวบพี่แทงเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแทงอะไรแทงอะไรแทงอะไรเราครับเราแทงอะไรแทงอะไรผมไม่มีดเหรอผมไม่มีมีดผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปแทงหวยกันครับเพียเดี๋ยวรู้นะครับคิดว่าจะแน่ครับเพียโอ้โหไม่รู้จากพี่หนุ่มซะแล้วแบบนี้ต้องตีด้วยไม้หน้า6หน้า3ตี2ทีมันหาเพราะผมช็อตโอเคโอเคโอ้โหขอบคุณนักแสดงนะครับทีมงานเก่งๆโอ้โหเบื้องหลังนะเนี่ยทุกบทบาทครับผมครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยน้องกายครับผลงานเพลงนี้เป็นอย่างไรสำหรับเราในวันนี้ตอนที่ผมซ้อมร้องเพลงอยู่คนเดียวผมก็เฮ็ดออกมาได้ดีกว่านี้ทั้งเรื่องการเปิดปากอ้าปากแล้วก็เรื่องลูกเล่นตอนซ้อมผมเฮ็ดได้แต่ว่าพอมาแข่งดีผมเฮ็ดบ่ได้กังวลอะไรมั้ยรู้สึกว่าตัวเองยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยพอขึ้นตัวสูงๆเนี่ยมันจะไปสบายเลยแบบมันปล่อยมาเต็มแต่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีความกดดันอยู่บ้างมันก็เลยทำให้ทำตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนตอนที่ซ้อมครับนะฟังคณะกรรมการกันดีกว่าครับอนอตครับเวลาพูดกับเวลาร้องเนี่ยผมรู้เลยว่าทำไมผมมองเอ๊ะกายเขาทำเสียงโตหรือเปล่าผมก็หันมาถามคุณสุนทรีให้ช่วยถามคุณสลาต่อมาดูอีกทีคือไมค์เขาจะติดปากอย่างนี้หมดเลยแล้วเขาก็มีเล่นจมูกด้วยมันก็เลยไม่รู้ว่ามีเจตนาจะให้มันเป็นอย่างนั้นหรือวิธีการร้องมันอยากจะให้ร้องมันให้เสียงมันโตหรือเปล่าเพราะไมค์ไปอยู่ตรงนี้ไงแต่จำไว้ลูกคะแนน8ข้อแต่ละข้อกายได้เยอะโชคดีครับมีความรู้สึกเหมือนป่าเลยจริงๆแค่ร้องซื่อๆออกมาซื่อๆปล่อยเสียงความเป็นธรรมชาติออกมาก็เพราะแล้วเพราะเสียงกายเพราะมากแต่ไม่ได้ทั้งเพลงมีบางช่วงพอหนูนึกได้หนูก็ประคองปากพอลืมเผลอปล่อยมันธรรมชาติเมื่อไหร่คือเพราะเมื่อนั้นเลยหนูก็ถือว่าทำได้ดีแค่ตรงนั้นได้ถ้าเสียงมันซื่อๆมันจะน่าฟังสุดๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับสิ่งที่ครูชอบและรู้สึกว่าสอบผ่านคือภาษากายนะลูกในขณะที่ยืนร้องเนี่ยมองไปแล้วดูเท่เลยอันที่สองก็คือพลังเสียงดูอันนี้จะเป็นยี่ห้อของกายแล้วรวมไปถึงการเข้าถึงความยากของเพลงโดยส่วนรวมก็น่าพอใจนี่คือสิ่งที่ทำได้นะครับส่วนจุดที่เป็นปัญหานี่ตรงกันอย่างแรกก็คือรูปปากรูปมีการเค้นเสียงตัวโน้ตที่สูงๆนี่พอเราเอาแรงมาใช้ในการเค้นเสียงนี่มันปีนได้ไม่สวยแต่องค์รวมครูชอบเสน่ห์ในการแสดงออกภาพรวมที่กายทำได้ประมาณนี้ครับเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับกราบผมนะฮะนี่ก็คือคำแนะนำจากคณะกรรมการพอใจไหมลูกจากที่ฟังคอมเมนต์แล้วก็พอใจครับผมจุดแต่ก็ยังมีบางจุดที่ผมทำไม่ได้ อย่างเห็นชัดเจนเลยก็คือตามที่ท่านคณะกรรมการได้ครับที่ชมครับผ มนะก็ลองไปปรับนะแล้วก็แก้ไขตรงที่ไหนที่คุณครูทั้ง3ท่านแนะนำนะครับผมผ่านไปแล้วฮะคนแรกของคู่แรกวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าน้องลูกปัดรออยู่ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไม้ทองคำครั้งที่10รอบ24คนสุดท้ายครับ